ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะออนเฟลินพยาบาลบอกเล่า90นะคะมาชวนทุกท่านนะคะออกกำลังกายลดพุงนะคะลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างด้วยตัวเราเองนะคะบางคนอาจจะชวนไปอะไรนะกินอาหารเสริมหรือทำวิธีการอื่นๆแต่ว่าเราก็อายุเยอะเนาะ50แล้วแล้วก็มีโรคประจำตัวการที่จะไปใช้วิธีลัดทางลัดก็เสี่ยงต่อสุขภาพที่จะดีอาจจะไม่รอดก็ได้นะคะก็เลยใช้วิธีธรรมชาติค่อยๆออกกำลังกายไปควบคุมอาหารนะคะแล้วก็มีวินัยกับตัวเองซึ่งเคยบอกว่าจะลดน้ำหนักมานานหลายปีแล้วปกติเป็นคนออกกำลังกายนะคะสมัยยังสาวนี่พอมาหยุดมันก็เลยอ้วนนะคะเดี๋ยวก็จะมาเริ่มใหม่นะคะจากที่น้ำหนัก40กว่าตอนนี้มา60กว่านะคะหลังจากที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอลดไปแล้ว2กิโลก็มีกำลังใจนะคะในการที่จะทำต่อไปแล้วก็รู้สึกสบายตัวด้วยนะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเงินพุงเยอะนะคะเราวอร์มก่อนอุ่นร่างกายก่อนนะคะก่อนจะไปทำเจ็ดท่าเจ็ดวันเจ็ดนาทีร่างกายมันถูกจิตก่อนท่าแรกนะคะท่าละหนึ่งนาทีสองสามหนึ่งถ้ากระโดดไม่ได้ก็ขยับขาแต่จะไม่เหนื่อยเท่า
เริ่มมาแล้วเหยียดแขนให้สุดๆเหยียดขาให้สุดๆนะคะเหมือนไม่เหนื่อยแต่เหนื่อยจริงนะคะเส้นขามากต้นขามากท่านกระเบียดท้องกระเบียดก้นท่านนั่งไหนเหนื่อยมากสองสามห้าสิบหกเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ก็เรียบร้อยแล้วประมาณ20-25 นาทีนะคะหวังว่าพวกเราทุกคนจะสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะอีก3 เดือนตรงนี้ก็คงจะลดแล้วก็พุงนะคะพุงยังมีอยู่แต่ก็น่าจะลดลงอยู่เดี๋ยวยังไม่วัดให้ครบเดือนก่อนเราจะสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะพรุ่งนี้เรามาออกกำลังกายอีกเหมือนเดิมวันนี้ก็สวัสดีค่ะ